ผมนายเศรษฐาทวีสินจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงของประชาชนนำความสามัคคีกลับคืนสู่คนในชาตินำพาประเทศไทยไปข้างหน้าและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปนายเศรษฐาทวีสินมีชื่อเล่นว่านิดเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2505ปัจจุบันอายุ61ปีเขาเป็นบุตรคนเดียวของร้อยเอกอำนวยทวีสินกับนางชดช้อยจูตระกูลโดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจการเงินที่มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาแคลมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาชีวิตครอบครัวของนายเศรษฐาเขาสมรสกับหมออ้อมแพทย์หญิงภักพิไลทวีสินซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและผิวพรรณมีบุตรธิดาด้วยกัน3คนขณะที่ชีวิตการทำงานเริ่มต้นด้วยการเข้าทำงานเมื่อปี2529ที่บริษัท Procter & Gamble บริษัทข้ามชาติผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเป็นเวลา4ปีก่อนที่จะหันมาจับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทแสนสำราญจำกัดมหาชนซึ่งเป็นของนายอภิชาติจูตระกูลที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนซึ่งเขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาตั้งแต่ปี2549จนถึงปี2566รวมระยะเวลาถึง17ปีและยังมีตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือต่างๆอีกกว่า30แห่งส่วนเส้นทางสู่การเมืองนั้นนายเศรษฐาเริ่มต้นสวมหมวกนักการเมืองในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2565เขาได้ประกาศผ่านบัญชี Twitter ส่วนตัวของเขาว่าได้สมัครเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยแต่เป็นที่รู้กันดีว่าเขามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับตระกูลชินวัตรมานานเพราะเคยเป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยในเดือนมีนาคมปี2566พรรคเพื่อไทยแต่งตั้งนายเศรษฐาเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวของพรรคนั่นก็คือการเป็นที่ปรึกษาให้กับนางสาวแพทองธารชินวัตรหลังจากนั้นเขาได้ลาออกจากบริษัทแสนสิริโดยไม่รับเงินเดือนพร้อมโอนหุ้นที่เคยถืออยู่ในบริษัทจำนวน13แห่งให้แก่บุตรสาวและเดินหน้าหาเสียงในบทบาทแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยด้วยภาพลักษณ์ที่ถูกใจคนหลายเจนทั้งคนรุ่นใหญ่ที่มองว่ามีความน่าเชื่อถือประสบความสำเร็จสูงส่วนคนรุ่นใหม่ก็มองว่านายเศรษฐาเป็นคนที่ทันสมัยและมีวิสัยทัศน์เขาชูนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลแจกเงิน 10,000 บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในระยะสั้นเป็นนโยบายที่เรียกเสียงฮือฮาและคำวิจารณ์ในวงกว้างนอกจากนี้เขายังประกาศนโยบายไม่ยอมรับกัญชาเสรีและตอกย้ำจุดยืนของพรรคเพื่อไทยว่าไม่เอาเผด็จการไม่เอารัฐประหารแม้ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันโหวตนายกเขาจะถูกมรสุมอย่างหนักทั้งขุดและแฉโดยเฉพาะปมจริยธรรมทำธุรกิจแต่ในที่สุดวันที่22สิงหาคม2566เขาได้รับการโหวตจากที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบด้วยจำนวน482เสียงให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย